بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي พี่น้องครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้มีโอกาสมาพบกับทุกๆคนตามคำสัญญานะครับที่ได้ให้ไว้พี่น้องสบายกันดีไหมนะครับวันนี้มีเรื่องให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติเพราะว่าของอะไรที่ปฏิบัติโดยไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยแล้วก็ได้ผลบุญเพื่อจะไปรอรับผลของมันในโลกอาคิเราะห์แล้วสิ่งที่จะพูดวันนี้เราได้ทั้งประโยชน์ทั้งอาคิเราะห์แล้วก็ดุนยาด้วยนะครับก็ยังคงบอกกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับว่าอย่าลืมแชร์ให้ลูกให้หลานให้สามีได้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องไปสอนลูกเราแล้วเราไม่ต้องไปสอนสามีเราแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแหมมึงเนี่ยเก่งจังนะแหมฟังหน่อยทำเก่งพี่น้องครับเราแชร์ให้สามีเราลูกเราหลานเราให้เขาได้มีโอกาสว่าวันหนึ่งเขาอาจจะได้ปฏิบัติเรื่องนี้หัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องว่าสามกุญมีอะไรดีทำไมถึงต้องทำสามกุญมีอะไรดีทำไมถึงต้องทำเพราะว่าเราจะได้นำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องไอ้ที่ว่าสามกุญอันนี้คือสามกุญอะไรพี่น้องกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟาลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสสามกุญนี้ที่เราอ่านกันได้ทุกคนแต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้สามกุญเนี่ยเขาเอาไปใช้ตอนไหนบ้างแล้วเอาไปใช้อยู่บนหลักฐานหะดีษมีหะดีษรับรองไหมมีสิ่งที่นบีรับรองไหมเพราะเราจะไม่ทำเรื่องศาสนาโดยนึกอยากทำก็ทำหรือเขาเล่าว่าพี่น้องรู้ไหมสามอย่างที่อัลลอฮ์รังเกียจมีสามอย่างที่อัลลอฮ์รังเกียจพี่น้องรู้ไหมเรื่องอะไรบ้างสามอย่างที่อัลลอฮ์รังเกียจหนึ่งสามอย่างนี้นะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องให้เราได้รู้ก่อนว่ากอล่าวกีล่าเขาเล่าว่าเขาบอกว่าเนี่ยชอบไปคุยไปเล่าบ้านนู่นไปเล่าบ้านนี้เวลาถามเฮ้ยเอ็งไปรู้มาจากไหนเขาบอกใครอ่ะเออหน้าเขาเล่าว่าเขาบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ชอบนบีบอกอัลลอฮ์ไม่ชอบนะอันที่สองใช้เงินอีดออะตุลมานใช้เงินไปในไม่สมเหตุสมผลหรือใช้เงินแบบไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ยสองสามอย่างที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ชอบเขาเล่าว่าฉะนั้นเวลาจะปฏิบัติศาสนาพี่น้องเราต้องมีที่ไปที่มาในยุคอดีตโอเคเราไม่ได้ตำหนิรุ่นป๋ามะเราหรอกเพราะในยุคอดีตไม่ได้มีโทรศัพท์เลยแล้วไม่ได้มีโต๊ะครูเยอะแบบนี้มีโต๊ะอิหม่ามเองบางทีมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งนู้นอยู่ตำบลสมัยก่อนก็โต๊ะครูที่อาเลมก็อยู่น้องจอกครูเขียวหวานอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปานีเนี่ยก็อยู่นี่แถวหนองจอกตามคลองก็คลองอะไรก็มีเหมือนกันแต่คราวนี้มันหายากไงแต่ยุคอย่างนี้เนี่ยความรู้อยู่ในมือเราแล้วฉะนั้นเวลาเราจะประกาศศาสนาหรือผู้ศาสนามาจากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเมื่ออัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าใครอธิบายล่ะนบีอธิบายไว้ซอฮาบะห์อธิบายไว้นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องนำเอามาเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติศาสนานะครับวันนี้สามกุ้นอ้าวเราไปดูกุ้นที่หนึ่งพี่น้องทุกคนอ่านได้แล้วใช่ไหมไปดูกุ้นที่หนึ่งก่อนควรอ่านตอนไหนมีซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับอับดุลลอฮ์อิบนีคูบัยหรือคอบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนั้นนบีอัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้สามกุ้นต้นที่หนึ่งอ่านตอนไหนฉะนั้นเวลาเราได้กุ้นหัวล้อยังได้แล้วกุ้นอูซุบิร็อบบินฟะลักได้ยังได้แล้วกุ้นอูซุบิร็อบบินนัสอ่านได้ยังได้แล้วคราวนี้สามกุ้นเราจะเอาไปใช้ตอนไหนตอนที่หนึ่งใช้ตอนไหนนะครับท่านว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละละฮูท่านรอซูลได้กล่าวกับเขาว่าอย่างนี้กุลบอกกับอับดุลลอฮ์ว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดให้อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวัลมุอาวิซะตัยนีและกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสฮินาตุมซีวะตุสบิฮูซาลาสะมัรรอตอ่านตอนเย็น3ครั้งอ่านตอนเช้า3ครั้งฉะนั้นเวลาเราอยากจะให้อัลลอฮ์ปกป้องตัวเราถ้าเราอ่าน3ต้นนี้แล้วไสยศาสตร์จะมาคล้องแวะกับเราได้ไหมไม่ได้ตอนเช้าเช้าใครจะเล่นของมาตื่นเช้ามาพี่น้องละหมาดซุบงซุโบเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนั่งดื่มน้ำชาตอนเช้าเช้า6โมงเช้า7โมงเช้า6โมงครึ่งพี่น้องเริ่มอ่านต้นนี้เลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด1ต้นกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักก์3กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสเราอ่าน3เที่ยวตอนเช้า3เที่ยวตอนเย็น3เที่ยวนบีบอกว่าไงตักฟีกะมิงกุลลิชัยเอ็นเพียงพอกับคุณแล้วทุกๆสิ่งคุณปรารถนาอะไรล่ะก็ตอนเช้าเนี่ยขออย่าให้โดนบาลาอะไรเลยอ่านสามกุลแล้วตอนเช้าขออย่าให้โดนของโดนไสยศาสตร์เลยอ่านแล้วสามกุลนบีบอกว่าตักฟีกะมิงกุลลิชัยเอ็นมันพออยากได้อะไรล่ะฉะนั้นสามกุลเนี่ยพี่น้องมันมีประโยชน์มากฉะนั้นเวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วยังไม่ไปไหนอ่านเลยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลลาฮูกุฟวันอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกอสิกินอิซาวะกอบวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสมาลิกินนัสอิลาฮินนัสมินชัรริลวัสวาซิลคอนนัสอัลลซียูวัสวิสูฟีซูดูรินนัส1เที่ยวเราอ่านแบบเนี้ยตอนเช้าๆรุ่งอรุณเนี่ยอ่าน3ต้นนับเป็น1เที่ยวเอ้าเริ่มใหม่3ต้น2เที่ยวเริ่มใหม่3ต้นเป็น3เที่ยวตอนเช้าเนี่ยเช้านี้ใครอ่านยังครับถ้ายังไม่อ่านนี่มันสายเวลาตกตอนเย็นหลังละหมาดอัสรีอีกชั่วโมง2ชั่วโมงจะเข้ามักริบอ่านอีก3ต้นนี้3เที่ยวอ่านเช้า3เที่ยวเย็น3เที่ยวนะครับ3ต้นนี้3เที่ยว3ต้นนี้ตอนเย็น3เที่ยวตักฟีกะมินกุลลิชัยอ์นพอแล้วพอแล้วนี่นะครับฉะนั้นจำให้ดีนะ3กุ้นสภาพที่1อ่านตอนไหนบ้างตอนเช้ากับเย็นอ่านกี่เที่ยวตอนเช้า3เที่ยวตอนเย็นกี่เที่ยว3เที่ยวนี่เรื่องของ3กุ้น
เอ้าไปดูอีก3คุณจะอ่านตอนไหนอันนี้สภาพที่2แหละฉะนั้นชีวิตของเราอยู่แบบนี้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอุกบะบุตรของอามิรรอดิยัลลอฮุอันกอล่ะท่านอุกบะบุตรของอามิรเนี่ยนะครับได้เล่าให้ฟังว่าอามารอนีรอซูลุลลอฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลใช้ฉันอามารอใช้นีรอซูลใช้ฉันอันทำอะไรอัลอักรออะให้ฉันเนี่ยอ่านบิลมูอาวิซาตีฟีดูบูรีกุลลิศอลาตินให้อ่านอะไรให้อ่านทุกๆหลังละหมาดเลยฉะนั้นละหมาดฟัรดูมีกี่เวลา5เวลาละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเราจะอ่านอะไรก็แล้วแต่1ในนั้นต้องมี3กุลด้วยก่อนจะลุกไปไหนเวลาเราซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อะไรแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะไรต่ออะไรว่าละหลังจากนั้นก่อนจะจากลุกจากที่นั่งไปละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยให้อ่าน3กุลกี่ครั้งวาฮิดาตันครั้งเดียวก็คืออ่าน3ต้นเนี่ยแค่ครั้งเดียวเฉพาะหลังละหมาดฉะนั้นหลังละหมาดเราก็อ่านเลยเวลาเราอ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เสร็จแล้วซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ว่าอะไรเสร็จแล้ว1ในนั้นก็อ่าน3กุลแค่ครั้งเดียวแต่อ่าน3กุลอันนี้ตอนไหนตอนละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเราก็อ่านเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกอสิกินอิซาวะกอบวะมินชัรรินัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮาซัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาซินคอนนาสอัลลาซียูวัสวิสุฟีซูดูรินนาสอันนี้หลังละหมาดฟัรดู5เวลาอ่าน1ครั้ง3ต้นอ่านครบ3ต้นเรียก1ครั้งเห็นไหมนี่กุล3กุลเราได้ไป2สภาพแล้วสภาพที่เวลาตอนเย็นมาก็อ่านแต่อ่านกี่เที่ยว3กุล3เที่ยวเช้ามาหลังละหมาดซุบฮ์อ่านกี่เที่ยว3เที่ยว3กุล3เที่ยวอันนั้นสภาพที่1ส่วนสภาพที่2อ่านทุกละหมาดหลังทุกหลังละหมาดเลยฟัดดูเที่ยวเดียว3ต้นอ่านไป3ต้น1เที่ยวใช่ไหมนี่คือที่เราต้องอ่านและถามว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะโดนไสยศาสตร์อีกไหมจะโดนไสยศาสตร์อีกไหมไม่โดนทำไมอ่ะก็นบีบอกกับเราไว้แล้วอะไรอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรอดพ้นที่นบีบอกตักฟีก้ามินกุลลิชัยอินพออยากได้อะไรขอสิขอเราจะออกไปทำงานโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยเวลาเราอ่านสามกุลเราก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยเช้านี้ได้ไปทำงานอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเลยเห็นไหมพี่น้องนี่คือสภาพที่2 ส่วน3กุลอีกสภาพที่3ตอนไหนตอนไหนอันนี้ก่อนนอนอันนี้ก่อนนอนที่พวกเราเคยได้ยินกันแล้วก็ทำมาปฏิบัติวันนี้ผมมาเพื่อตอกย้ำเองพี่น้องมาเพื่อตอกย้ำให้ได้รู้ว่า3กุลเนี่ยมันอ่านตอนไหนได้บ้างไม่ใช่เราไม่รู้เลย3กุลรู้ว่ามันดีและเราจะรู้แล้วว่า3กุลอ่านได้ตอนไหนตกลงได้3ที่นะอันนี้เอาแค่มีหลักฐานก่อน
หนึ่งตอนเย็นอ่านสามกุ้นสามเที่ยวตอนเช้าอ่านสามกุ้นสามเที่ยวสภาพที่สองหลังละหมาดฟัรดูห้าเวลาหลังละหมาดฟัรดูห้าเวลากี่ครั้งสามต้นแต่ครั้งเดียวคราวนี้มาดูสภาพที่สามอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกานาอิซาอาวานะครับอิซาอาวาอาวาอิลาฟิรอชิฮีกุลลาไลลาเตนจามาอากับไฟฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อนบีไปที่ไหนที่เตียงนอนของท่านไปอยู่ที่เตียงนอนนั่งและที่ที่นอนหรือจะเสือก็ได้เตียงก็ได้อะไรแล้วแต่ไอ้ที่ที่เราจะนอนทุกคืนทุกคืนอย่ามาอ้ากับไฟที่นบีเอามือมาทำแบบนี้เอามาประกบกันหรือจะทำแบบนี้ก็ได้แล้วก็อุลามะที่ปฏิบัติกันก็ทำแบบนี้จะแบบนี้หรือจะแบบนี้ได้ทั้งหมดแต่ว่าให้มันมาติดกันละกันอย่ามาอ้ากับไฟที่เอามาอย่างนี้ก่อนเวลาเอามือได้อย่างนี้เราทำยังไงซุ่มมานาฟาซาฟีฮิมาเวลามาแบบนี้แล้วก็เป่าก่อนนะครับเวลาวางอย่างนี้ปุ๊บเป่าเวลาเป่าเสร็จแล้วฟากอรออาฟีฮิมานบีก็มองไปที่เนี่ยที่ฝ่ามือเนี่ยแล้วก็อ่านไปอ่านบนฝ่ามือเนี่ยอ่านอะไรกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ้าวเราก็อ่านเลยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกบวะมินชัรรินนัฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮาซัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริวัสวาสินคอนนาสอัลลซียูวัสวิซูฟีซูดูรินนาสมินัลญินนติวันนาสแล้วก็เอาลูบตั้งแต่บนหัวเลยฟืดลงมาลูบหน้าลูบด้านตัวแขนนะครับเท่าที่ลูบได้ลูบไปยันขาเลยพี่น้องนี่เที่ยวที่หนึ่งนะครับนบีอ่านอย่างนั้นนะอ่านอะไรกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวะกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักวะกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสซุมมายัมซะฮูบิฮิมามัสตะตออะมินยาซาดีฮีแล้วก็ให้ลูบไปลูบร่างกายเนี่ยยับดาอูนบีจะเริ่มตอนไหนนบีจะเริ่มด้วยกับมือทั้งสองเนี่ยอาลาเราะซีบนศีรษะเลยวางไปบนศีรษะวาวาชีฮีแล้วก็มาทีหน้าวามาอักบาลามินยาสดีฮีเอาทางด้านหน้าก่อนนะครับยัฟอาลูซาลิกะซาลาสมารรอตินนบีจะทำแบบนี้สามครั้งเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเอามือวางเสร็จแล้วทำไงเป่าเวลาเป่าแล้วอ่านกุลฮุวัลลอฮ์กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสเสร็จแล้วก็เอามาลูบตั้งแต่หัวเลยปืดหน้าตัวแขนเขินขาเรานะครับไปยันนู่นเลยปลายเท้าเราเพราะในเอาข้อหนักเขาเรียกเอาทำเท่าไหนทำเท่าที่มัสตาตออะลูบได้เท่าไหนเอาเท่านั้นในร่างกายเราด้านหน้าด้านหลังอะไรก็แล้วแต่รูปให้หมดแต่ให้เริ่มจากท่านด้านหน้าก่อนนี่คือสิ่งที่นบีทำนะครับแล้วทำแบบนี้เวลาจบเท่าที่หนึ่งเริ่มใหม่เอาอุซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมแล้วก็เป่าก่อนเอาอุซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านไปเวลาจบ3กุลก็ทำนี้เปิดไปเอาเวลารูปเสร็จแล้วมาเริ่มใหม่เมื่อกี้ครั้งที่สองแล้วนะอันนี้ครั้งที่สามเอามือมาวางเปล่าอีกกุนหัวบิสเอาอุซบิลเลนะชัยตอนิรรจีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุนหัวลอว่าไปแล้วก็ลูกสามครั้ง
ตกลง3กุลเนี่ยไม่ว่าจะกุลฮุวัลลอฮ์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาส3กุลนี้ณวันนี้ณตอนนี้ให้เราจำไว้เลยว่าใช้3ที่ใช้3ที่นะครับใช้3ที่1ตอนเย็นอ่านกี่ครั้ง3กุล3ครั้งตอนเช้าอ่าน3กุล3ครั้งนี่สภาพที่1สภาพที่2หลังละหมาดฟัรดู5เวลาหลังละหมาดฟัรดู5เวลาครั้งเดียวพอ3กุลแต่อ่านครั้งเดียวสภาพที่3ไปนั่งที่ที่นอนแล้วยกมือขึ้นมาแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮ์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสและเอามาลูบตัวนั่นนับ1ครั้งเริ่มใหม่ครั้งที่2อ่านให้ครบแล้วก็ลูบตัวแล้วก็เริ่มใหม่ครั้งที่3นี่สูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้โหรีโมทอยู่นู่นไกลพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องต่อไปนี้ทำศาสนาอยู่บนหลักฐานอยู่บนหลักฐานทำแค่มีหลักฐานพี่น้องมันเพียงพอกับเราแล้วมันเพียงพอพี่น้องลองบอกผมสิมันมีอะไรอีกที่นบีทำบกพร่องมีอะไรอีกที่นบีทำบกพร่องนบีสมบูรณ์แบบแล้วแต่หลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วอาจจะมีการกระทำของซอฮาบะที่ไม่ตรงกับท่านนบีมันอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่นบีก็ยังยอมรับซอฮาบะและนบียอมรับเราเหรอนบียอมรับเราเหรอเราถึงอยากจะทำนั่นแล้วเราก็บอกว่าดีนู่นดีนู่นดีนี่ดีพี่น้องนบีรับรองเราเหรอเปล่านบีรับรองซอฮาบะและซอฮาบะแบบไหนมาดียีนอุลซอฮาบะที่อาเลมไม่ใช่ซอฮาบะทุกคนอาเลมนะครับซอฮาบะทุกคนเป็นคนดีแต่ไม่ใช่ซอฮาบะทุกคนเป็นคนอาเลมเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนบีมาเข้าอิสลามกับนบีจับมือให้กันสัมยากับท่านนบีแล้วก็เรียนรู้ศาสนากับท่านนบีเดือนครึ่งเดือนบางทีต้องกลับไปสู่ตำบลของตัวเองต้องกลับไปสู่ตำบลของตัวเองอ้าวแล้วจะรู้อะไรก็ปฏิบัติเท่าที่รู้แต่ซอฮาบะบางคนใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีเลยอบูฮุไรรอนี่อานัสนี่ท่านหญิงไอชานี่คนเหล่านี้เนี่ยชีวิตของเขาส่วนใหญ่อยู่กับท่านนบีก็จึงมีการสายรายงานฮะดีษมาเยอะนะครับอันนี้ก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องให้รู้แบบนั้นเราอย่าตะอัสซุบถ้าเราตะอัสซุบเมื่อไรเราตะอัสซุบแปลว่าผูกติดคลั่งฉันต้องคนนี้คนเดียวฉันต้องมัซฮับนี้มัซฮับเดียวฉันต้องอุลามะคนนี้คนเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่สูตรที่นบีสอนสูตรที่นบีสอนก็คือเอามาจากกุรอานฟัสอาลูอะห์ลัซซิกรีอิงกุนตุมลาตะลามุนไม่รู้ก็ถามถึงแม้ว่าโต๊ะครูเราไม่ได้ทำแบบที่เราทำเพราะที่เราทำไม่ตรงกับโต๊ะครูเพราะฉันถามมาโต๊ะครูท่านอื่นบอกแล้วก็มีหลักฐานรองรับไม่จำเป็นเราจะต้องตรงกับโต๊ะครูเราแล้วแต่โต๊ะครูเราก็ต้องรักเหมือนเดิมให้เกียรติเหมือนเดิมให้จำไว้แบบนั้นความรักต่อโต๊ะครูต้องมีเพราะโต๊ะครูมีบุญคุณเราก็ต้องให้เกียรติโต๊ะครูเราแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างตามใครไม่ได้เลยต้องครูฉันคนเดียวครูฉันคนเดียวที่ถูกไม่ใช่ศาสนาเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรเยอะแม้กระทั่งซอฮาบะห์นบีผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับซอฮาบะห์นบีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้ยังต้องถามคนอื่นยังต้องถามคนอื่นอิบนุอับบาสเป็นเด็กที่อัลเลมเป็นซอฮาบะห์นบีเป็นญาตินบีแล้วอัลเลมเรื่องของอายะห์กุรอานซอฮาบะห์รุ่นผู้ใหญ่ยังต้องถามเห็นไหมซอฮาบะห์รุ่นผู้ใหญ่ยังต้องถามฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยว่าศาสนาที่เราจะทำพี่น้องจำไว้เลยฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์ฉันจะมีคำตอบกับอัลลอฮ์ว่าฉันทำตามแบบนี้เพราะนบีว่าเพราะนบีบอกมันเพียงพอแล้วมันเพียงพอ
แต่ถ้าของเราไม่รู้ไม่มีใครบอกเราและเราก็ทำเท่าที่รู้จากโบราณบอกมาเราก็ทำอัลเลาะห์เอาโทษไหมไม่เอาจนกว่าเรารู้แล้วเราไม่ยอมทำนั่นแหละถึงจะเอาโทษนี่คือสิ่งอยากจะบอกให้แบบเตือนใจพวกเราว่าศาสนานะศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ผ่านยิบรีลมาหานบีมุฮัมมัดมาถึงพวกเรา1442 40เท่าไหร่เนี่ย1440กว่าปีเนี่ยพี่น้องดูสิเรายังรักอัลลอฮ์รักรอซูลไม่เสื่อมคลายเมื่อเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลไม่เสื่อมคลายเวลาเราจะปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์ผ่านการอารอซูนำมาเอาให้ตรงเอาให้ตรงถ้าไม่ตรงมันหมดเวลามาอยู่ทำไมล่ะทะเลาะกันถามสิครับเหมือนที่ผมตอกย้ำกับนบีพี่น้องอยู่บ่อยๆถามท่านครูสิครับครูครับนบีเนี่ยทำอากิกอให้ลูกให้หลานให้กับซอฮาบะทำแบบไหนแล้วมันจะมีคำตอบอย่าไปถามได้ไหมไอ้นี่เขาเรียกว่าคำถามชี้นำอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมเราเป็นคำถามชี้นำแต่ทำไมเราไม่ถามใหม่ล่ะเออท่านครูครับท่านอาจารย์ครับเนี่ยเด็กเกิดใหม่เนี่ยนบีเขาทำยังไงซอฮาบะเขาทำยังไงผมอยากจะทำลูกทำให้กับลูกผมทำให้กับหลานผมให้มันตรงกับที่นบีทำซอฮาบะทำเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามแบบนั้นเหมือนที่ผมยกตัวอย่างสามกุ้นเนี่ยกุ้นหัวรอดดีไหมดีกุ้นอูซิบรับบินฟาลักดีไหมดีกุ้นอูซิบรับบินนาสดีไหมดีขอเพิ่มอีกต้นได้ไหมกุ้นยาอายุฮัลกาฟิรุนเวลาจะทำทีอ่านมันสี่ก้นกุ้นเลยใครเขาทำกันล่ะใครเขาทำดีนบีไม่ทำถ้าของดีนบีต้องทำถ้าเป็นศาสนาฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับถ้าเราคิดเองล่ะกุนวัลลอกุลังอุซิบรอบฟาลักไอ้กุนกุลลอกุลังอุซิบรอบฟาลักกุนอุซิบรอบบินาสแล้วก็กุนยาไอเพิ่มไปสักต้นนึงเผื่อว่ามันจะเจ๋งเอาหน้าเผื่อว่าแล้วมันได้อะไรล่ะแล้วมันได้อะไรฉะนั้นตัวเนี้ยจึงอยากบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของอ้าวอาจารย์อับดุลกอเดสมัดนูรักอัลลอฮ์อาจารย์มีอะไรพูดผิดก่อนแนะนำได้นะแม่อัลลอฮ์อายเลยมีอาจารย์อับดุลกอเดสมานูรักเข้ามาด้วยอายอัลลอฮ์ความรู้ของเรามันน้อยอาจารย์อับดุลกอเดสพี่น้องครับนี่เป็นโต๊ะครูอีกคนหนึ่งสอนอยู่ในช่อง TM และเป็นรุ่นพี่ผมเรียนที่ประเทศอียิปต์มหาลัยอัลอัซฮัรนะครับอันนี้เป็นรุ่นพี่นะครับแล้วก็เป็นคนมารยาทดีแล้วก็ใจดีด้วยนะครับเป็นน้องของท่านอดีตสก.ณัฐวุฒิมานูรักนะครับก็เป็นโต๊ะครูทีเอ็มคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องมีปัญหาอะไรก็เข้าไปในเฟซของท่านถามท่านได้เลยนะครับอาจารย์อับดุลกอเดสมัดนูรักนั่นเรื่องราวของศาสนาพี่น้องจำไม่ดีอย่าเกินทำให้มันตรงๆมันพอแล้วแต่พวกเราเวลาเกินเป็นยังไงโต๊ะครูคนนี้บอกได้คนนั้นบอกไม่ได้คนนั้นบอกได้คนนี้บอกไม่ได้ก็กลายมาเถียงกันในเฟซทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยครูฉันว่าไอ้นู่นก็บอกไม่แต่ถ้าเราลองไปดูสูตรนบีล่ะจะมีใครบอกว่าไม่ว่าไม่ถูกอามีนาอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามฉะนั้นวันนี้นะครับอยากบอกพวกเรานอกจากวันนี้เอาเรื่องดีๆมาบอกแล้วก็ยังมีข้อเตือนใจนะครับจำให้ดีเลยครับเดินให้ตรงเนี่ยเหมือนทุกวันเนี่ยตอนนี้คำถามเข้ามาเยอะเรื่องละหมาดกอเอฟอินชาอัลลอฮ์นะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดภาระอะไรจะมาคุยเรื่องละหมาดกอเอฟที่ไปที่มาแล้วนบีทำยังไงแล้วมีทัศนะว่ายังไงแล้วทางออกของคนที่พ่อแม่ตายเนื่องจากโควิดพ่อแม่ตายเนื่องจากโควิดแล้วเราไม่สามารถมาร่วมละหมาดในวันที่พ่อแม่ตายได้หลังจากนั้นอีก3วันหลังจากนั้นอีก5วัน
เราจะไปละหมาดคนตายให้กับป๋ากามะเราที่กูโบได้ไหมอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้เราจะนำมาเรื่องละหมาดกออิฟนบีทำยังไงแล้วก็ทัศนะของอุลามะมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วมีทางออกไหมอาจารย์ผมอะนะมะตายเนี่ยไปไม่ได้เลยมะอยู่ที่ใต้เป็นโควิดผมอยู่กรุงเทพผมจะละหมาดกออิฟให้มะได้ไหมได้ยังไงและไอ้ที่ไม่ทำเพราะอะไรแล้วมีทางออกไหมให้กับเราที่จะไปละหมาดมะวันหลังพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์เรามาดูกันนะครับเรื่องละหมาดกออิฟวันนี้ก็คงน่าจะเท่านี้ก่อนนะครับหัวข้อวันนี้คืออ่านสามกุนตอนไหนแล้วได้ดีอย่างไรนะครับพี่น้องครับขอดูอายผมด้วยนะให้ผมเนี่ยปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากฟิตนะต่างๆที่จะเข้ามาในตัวผมผมตั้งใจอยากทำสถานีนิวทีเอ็มให้มันเดินไปได้แล้วก็มีวิทยากรเยอะแยะเลยนะครับหนึ่งนั้นนะอาจารย์อับดุลกอเดสอาจารย์สุภกิจอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์สุไหมีอาจารย์บัสรีอาจารย์อับดุลนาซิดปานมานีอาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีอาจารย์ซามีรอาจารย์มุบารอกอาจารย์อะไรล่ะยาซีนขยันหาอาจารย์มานัดมัสอูดีอาจารย์อินยาสนาคนาวาอาจารย์มุสตอฟพี่น้องรู้ไหม30คนในช่อง TM เนี่ยนี่แหละคือเวลามีทีเอ็มอย่างน้อยโต๊ะครูเหล่านั้นเนี่ยเขาได้มีที่ยืนได้เอาความรู้มาบอกกับพี่น้องจะมากหรือน้อยเขามีโอกาสได้บอกศาสนาแล้วนี่อ่ะอีกเรื่องนึงก่อนจบเรื่องโรงเรียนเดี๋ยวจบนี้ผมจะเอารูปโรงเรียนที่ออกแบบเสร็จแล้วมาให้พี่น้องดูนะครับโรงเรียนหลังนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอินชาอัลลอฮ์จะมาอธิบายเต็มๆนะครับเพราะ New TM จะสร้างโรงเรียนนอกจากมีสถานีแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะสร้างโรงเรียนสำหรับคนที่อยากเรียนศาสนาผมเน้นคนจนๆให้มีโอกาสได้มาเรียนคนรวยมาเรียนได้ไหมได้แต่เป้าหมายผมอยากให้คนจนๆมาเยอะๆเขาที่ต้องกรีดยางแล้วไม่มีตังค์ส่งมาเรียนที่นี่แล้วมีสิทธิ์ไปนอกนะครับเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับในเฟซวันนี้ว่ารูปโรงเรียน TM Islamic School เป็นแบบไหนพี่น้องช่วยขอดูอาให้มันสำเร็จด้วยนะครับและใครจะรับอาจารย์ผมจะรับเสาเข็มต้นหนึ่งอาจารย์ผมจะรับเสาเข็มครึ่งต้นอาจารย์ครับผมจะรับหน้าต่างทั้งหมดเลยอาจารย์ครับผมจะรับพื้นเพื่อเด็กจะได้มาเรียนกุรอานเรียนหะดีษกอลลอกอละรอซูลแล้วก็เรียนนาฮูหลักพยากรณ์อาหรับเรียนฟิกนี่ในโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวพี่น้องจับจองได้เดี๋ยวผมจะให้เลขบัญชีแล้วพี่น้องก็บอกอาจารย์จองเสาเข็มเลยนะเพราะถ้าพี่น้องช้านะเดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนอาจารย์ผมขอจองกระเบื้อง1กองปูพื้นอาจารย์ผมขอรับหน้าต่างอาจารย์ผมขอรับบันไดอาจารย์ผมขอรับหลังคาเดี๋ยวพี่น้องแจ้งมาได้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาคุยกันวันนี้สิ่งใดที่ผมพูดออกไปแล้วบาดหูพี่น้องนะผมขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับผมขอดุอาป้องกันโควิดแบบนี้นะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมีนั่นบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีวามินไซยิลอัสกอมนะครับวันนี้จากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์